รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูแบบคาเฟ่สุดหรูมาทำง่ายๆแบบที่บ้านแบบนี้วันนี้สูตรของเราไม่ใช้เตาอบด้วยล่ะคุณเราใช้หม้อทอดที่ทุกคนแบบมีอยู่แล้วที่บ้านเราเชื่อทุกคนมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตพร้อมๆกับเท็ดดี้และนานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV แบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันทำอาหารครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นี่สักกับเท็ดดี้นานากับเท็ดดี้ไม่รู้จะแข่งไปทำไมคือผลแพ้ชนะมันไม่สำคัญไงสิ่งสำคัญมันคือความอร่อยที่เราได้มามากกว่าพ่อคุณ ดังนั้นเนี่ยเราเลยมาช่วยกันดีกว่านะฮะทำเมนู อร่อยขึ้นมายิ่งช่วงนี้เขาบอกเลยว่าฮิตมากๆเลยอะไรไม่ไหม้ไม่รู้ไม่ไหม้เนี่ยฮิตเราไหม้เราฮิตได้ยังไงไหม้ก็กินไม่ได้แล้ว คือมันฮิตมาสักพักแล้วล่ะเมนูเนี้ยอ๋อเหรอคือเราอะเทรนด์ยาวแล้วเราอะเห็นแบบหลายร้านกาแฟทำแล้วพอร้านกาแฟทำเสร็จปัจจุบันคนเอามาทำกินที่บ้านด้วยเฮ้ยทำที่บ้านได้เหรอนะเป็นประโยคเดียวกันว่าเฮ้ยเราต้องใช้อุปกรณ์เยอะหรือเปล่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างไหมแล้วทำยังไงถึงจะอร่อยทำยังไงถึงจะอร่อยนี่ให้สองคนนี้เป็นคนแถลงไขดีกว่าสูตรของเราวันนี้บอกคุณเลยว่าง่ายมากเราจะมาทำชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะวันนี้โอ้ยตกลงไหม้หรือไม่ไหม้ครับไม่หน้าเขาจะสีเข้มหน่อยเราก็จะเรียกเขาว่าบาสเบิร์นชีสเค้กเป็นแบบเค้กที่เข้มข้นหอมมันแต่บาสเบิร์นของนานาและเท็ดดี้ไม่ได้ธรรมดานะเป็นบาสเบิร์นที่มีกลิ่นไอของความเป็นไทยๆเข้าไปด้วยโอ้โหอยากรู้ขนาดนี้เลยอ่ะมาๆๆๆๆเร็วครับอ่ะเท็ดดี้ก็เริ่มทำจากงานที่ไม่เคยทำเลยอ่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยทำอะไรเหรอไม่ถึงบาสเบิร์นไงไม่เคยทำไงก็ให้เท็ดดี้ทำปกติก็กินนะฮะเดี๋ยววันนี้มาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูชีสเค้กหน้าไหม้ครับเมนูในวันนี้เราขอเสนอชีสเค้กหน้าไหม้ขนมชีสเค้กหน้าไหม้เนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นอายความเป็นไทยจากใบเตยที่หอมเตะปลายจมูกทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่แสนอร่อยแถมวิธีการทำนั้นบอกเลยว่าง่ายมากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับชีสเค้กหน้าไหม้ยืนตั้งนานเอ๊ะเราไม่ใช่คนทำนี่เอามาแล้วเอาเหรอเอ๊ะคุณนี่เอาอีกแล้วนะมันก็แค่ใส่ทุกอย่างรวมกันง่ายมากจนแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมดาไปหรือเปล่าระดับแบบพระการอย่างผมอะอะไรนะมือพระการอะคือแบบอย่างมือปืนไม่ใช่มือพระการเนี่ยเขาเรียกว่ามือตีไข่อะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่สอนแล้วนะทำเองเอาสอนหน่อยครับอาจารย์ครับก็เฉยบอกว่ามันง่ายๆไงอะเคล็ดลับคืออะไรครับขั้นตอนแรกในการทำบาสเบิร์นชีสเค้กคุณสังเกตไหมเวลาคุณกินเนื้อเขาจะเนียนเนียนเลยไม่เป็นก้อนๆเล็กๆไม่มีเลยแบบแตะปากปุ๊บเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครีมชีสที่ใช้จะต้องเป็นครีมชีสในอุณหภูมิห้องเอาออกจากตู้เย็นมาใช้ทำไม่ได้เป็นเม็ดตียากแล้วก็ครีมชีสเวลาเก็บแช่แข็งไม่ได้นะเก็บช่องเย็นธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือให้เก็บเลยครับก็จริงก็คือต้องทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสังเกตว่าเขาจะนิ่มๆแบบนี้ใช่วันนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลของเราวันนี้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปเนี่ยคุณเราใช้น้ำตาลของเราเพียง40กรัมแต่บาสเบิร์นของเราจะหวานพอดีเลยละครับปกติใช้80กรัมวันนี้ใช้40กรัมค่ะครึ่งหนึ่งของสูตรปกติแต่ความหวานเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยจากนั้นก็เปิดเครื่องตีผสมให้น้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกับครีมชีสครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วมันง่ายจริงๆง่ายมากๆอย่างที่เราบอกไปว่าบาสเบิร์นของเราวันนี้เป็นบาสเบิร์นแบบไทยคุณเชื่อไหมว่าผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบใส่ลงไปเสร็จแล้วบาสเบิร์นของคุณจะอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครเลยล่ะ
ือเททีเดียวทั้งหมดเลยโอ้หอมเลยใช่มันจะเป็นสังขยาครีมชีสนะทำไปเล่นไปนะใช่ค่ะแล้วอันนี้เนี่ยนะคะเป็นผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดเดียวต้องมีตัดรสเค็มหน่อยนะครับใช่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสิ่งต่อไปที่สำคัญและค่ะไม่ได้คุณจะเห็นว่าถุงใหญ่แต่นานาใส่นิดเดียวเพราะว่าใส่นิดเดียวก็อร่อยมหาศาลละนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใส่นะคะเป็นของสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยกับงานเบเกอรี่แป้งอเนกประสงค์อย่าลืมนะตรากบค่ะใช่ครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับของแห้งลงไปทั้งหมดแล้วโอเคคือการใส่แป้งนี่ก็คือจะทำให้ตัวเค้กของเรามีโครงสร้างขึ้นมาใช่ค่ะไข่ไก่นะคะ3ฟองสูตรนี้จะได้พิมพ์ครึ่งปอนด์วิปปิ้งครีมค่ะโอ้รวมของอร่อยเลยนะครับเนี่ยจากนั้นก็ตีต่อไปจนส่วนผสมเข้ากันดีก็เป็นอันเสร็จแล้วครับช่วงหน้าครับกับชีสเค้กหน้าไหม้กับขั้นตอนของการทำให้เนื้อเค้กนั้นมีความเนียนนุ่มและขั้นตอนของการอบเค้กแบบง่ายๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากครีมชีสของเราที่เราตีแล้วยังไม่เข้ากันไม่เป็นไรเอาพายางกดลงไปจะออกมาหมดหรือถ้าเราขี้เกียจปุ๊บก็คือคว่ำเทได้เลยไหมไม่เนื้อมันก็จะเป็นจุดๆไงเราอยากได้เนื้อเนียนๆไม่ใช่หรอเนยถั่วเขายังมีแบบสมูทกับชั้งทำไมบาสเบิร์นชีสเค้กของเราไม่มีแบบชั้งบ้างอ่ะอุ๊ยขอโทษให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศThank you.
นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูชีสเค้กหน้าใหม่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้ผสมส่วนของชีสเค้กไปแล้วครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการทำให้เค้กนั้นมีเนื้อเนียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับจากนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าบาสเบิร์นของเราเนื้อจะเนียนกริบอีกหนึ่งวิธีช่วยเนี่ยนะคะคือกรองอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนอะไรยังไงก็จะไม่พ้นตะแกรงนี้เลยคือเมื่อกี้ถ้าตีไม่ดีแก้ไขได้ตรงนี้ใช่อยากให้ทุกคนเข้าครัวแล้วรู้สึกมีความสุขว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรทุกอย่างมันแก้ไขได้ทั้งนั้นพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรสนุกดีสนุกดีเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพิมพ์ของเราวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆเลยคือเป็นพิมพ์วงแหวนแล้วเราก็เอาฟรอยมาวางไว้แล้วข้างบนก็เป็นกระดาษไขอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้พายยางเป็นตัวเกลี่ยส่วนผสมให้เนียนละเอียดนะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากครีมชีสของเราที่เราตีแล้วยังไม่เข้ากันไม่เป็นไรเอาพายยางกดลงไปจะออกมาหมดหรือถ้าเราขี้เกียจปุ๊บก็คือคว่ำเทได้เลยไหมไม่เนื้อมันก็จะเป็นจุดๆไงเราอยากได้เนื้อเนียนๆไม่ใช่หรอเนยถั่วเขายังมีแบบสมูทกับช้างทำไมบาสเบิร์นชีสเค้กของเราไม่มีแบบช้างบ้างอ่ะอุ๊ยขอโทษทำไปทำมาเริ่มมีการโยเยอีกแล้วนะครับคุณเท็ดดี้ของเราเนี่ยมาเราทำให้ปะไปเกรงใจจังเลยเกรงใจจังเลยพี่นานาแกเห็นน้องเท็ดดี้ดูอาการไม่ค่อยสู้ดีก็เลยต้องเข้ามาช่วยแทนครับสุดยอดจริงๆเนาะไม่เข้าใจเลยเรียนมาด้วยกันทำไมอีกคนนึงเป็นอย่างนี้ไปได้ไปละเรียนมาพร้อมๆกันอาจารย์คนเดียวกันโอเคแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นพิมพ์ครึ่งปอนแบบนี้หรือพิมพ์วงแหวนแล้วก็กรุก้นพิมพ์ด้วยพิมพ์ฟรอยแล้วก็ใส่กระดาษไขไซส์นี้ของเราจะได้2พิมพ์ครับ เวลาใส่ไม่ต้องใส่จนเต็มล้นนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะล้นขึ้นมาใส่3ส่วน4ของพิมพ์ก็เดี๋ยวจะขึ้นฟูเต็มพิมพ์เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาแล้วเขาก็จะยุบลงไปหน่อยนึงเป็นเรื่องปกตินะนี่บอกก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเอ๊ะทำไมขึ้นเลยยุบไฟอ่ะแล้วแต่บ้านนะอันนี้พูดจริงๆเวลามีคนบอกว่าอบแล้วแต่บ้านเขาไม่ได้พูดเล่นเขาพูดจริงเพราะว่าเตาอบแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยต้องทดลองนะวันนี้สูตรของเราไม่ใช้เตาอบด้วยแหละคุณเราใช้หม้อทอดที่ทุกคนแบบมีอยู่แล้วที่บ้านเราเชื่อทุกคนมีอ่ะพิมพ์แบบนี้ใส่แบบนี้นะแล้วเราก็เอาเข้าเตาของเราเลยไฟยังไงครับของนานาเนี่ยนะหม้อค่อนข้างใหญ่หน่อยนานาใช้ไฟอยู่ที่180องศานาน25นาทีโอเคหลังจากนั้นอบสุกแล้วหั่นเลยไม่ได้อ้าวเนื้อจะแบบไหลแพร่ออกมาเลยแนะนำคุณว่าถ้าอยากให้บาสเบิร์นของคุณหั่นชิ้นหน้าตัดสวยๆตัดง่ายหน่อยแช่เย็นข้ามคืนวันรุ่งขึ้นเอามาใช้โอ้โหหั่นออกมาทรงสวยมากเลยมาเรามาดูขั้นตอนการหั่นแล้วก็เสิร์ฟกันค่ะช่วงหน้าครับกับชีสเค้กหน้าใหม่ที่เมื่ออบกับหม้อทอดไฟฟ้าออกมาแล้วจะมีความน่าทานแค่ไหนห้ามพลาดนะครับแม่ใครจะคิดว่าเมนูแบบคาเฟ่สุดหรูมาทำง่ายๆแบบที่บ้านแบบนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแถมไม่ต้องมีเตาอบ คือคุณมีแค่หม้อทอดที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะใช่ถ้าไม่มีเครื่องตีนี่เขาบอกใช้มือก็ยังได้ใช่มันง่ายจริงๆมันง่ายแล้วมันก็อร่อยมากคือการันตีความอร่อยเลยคุณดูเนื้อดิเนี่ยข้างในคือฉ่ำที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของใบเตยอ่ะนี่ดิช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูนมธัญพืชมาฝากค่ะใส่ถั่วเหลืองลงในถั่วปั่นตามด้วยถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวและน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดกรองผ่านกระชอนเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลลาตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วตัดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
สำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูชีสเค้กหน้าใหม่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้นำชีสเค้กลงไปอบในหม้อทอดไฟฟ้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบไหนไปรับชมกันต่อกันเลยดีกว่าครับเมื่อเวลาผ่านไป25นาทีตอนนี้ชีสเค้กหน้าใหม่ของเรานั้นก็พร้อมเปิดให้ได้เฉยชมกันแล้วนะครับว้าวหน้าตาดูน่าทานมากครับอบสุกแล้วหน้าตาแบบนี้ครับพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะถึงจะเป็นแบบนี้จะหั่นง่ายก่อนหั่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสตรอเบอรี่ของเราก่อนโอ้โหคุณจะเห็นว่าช่วงนี้หน้าหนาวเรามีสตรอเบอรี่เยอะแต่หลายครั้งสตรอเบอรี่ที่ได้มาเปรี้ยวบางหวานบ้างเวลาทำให้สตรอเบอรี่ของเราเนี่ยนะคะรสชาติดีแล้วก็สีสวยด้วยเนี่ยนะส่วนมากนานจะเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพเลชั่นเนเจอร์เทสแน่นอนกลิ่นนี่คือข้าวหอมใช่ใส่ไปนิดนึงนะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่สดสวยๆของเราใส่ลงไปเลยคลุกเบาๆเนี่ยคุณเราก็จะได้ซอสผลไม้สดอยู่อย่างนี้เอาไว้ทานคู่เอาล่ะจานเสิร์ฟของเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรายกบัสเบิร์นของเราออกขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆแกะตัวชีสหน้าไหม้ออกมาอย่างระมัดระวังนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเค้กอาจจะเละได้เป็นพิมพ์วงแหวนธรรมดาเลยถอดก้นออกโอเคอึ๊บเนี่ยคนดูเนื้อเขานะเนื้อเขาแน่นๆนะแน่นสิโอ้โหของดีเนี่ยคุณดูเนื้อนะเดี๋ยวเราหั่นให้ดูย่าจากนั้นก็ค่อยๆตัดแบ่งชีสเค้กแล้วเสิร์ฟลงบนจานได้แล้วครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาขนมของเราวางใส่จานเสิร์ฟเลยจานเสิร์ฟเล็กของเราเรามีกิมมิกนิดหน่อยเป็นใบเตยวางด้วยเราอยากให้รู้ว่าใช่ไหมฮะบัสเบิร์นใบเตยนะตกแต่งให้สวยงามด้วยใบเตยและซอสสตรอเบอรี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับช
ีสเค้กหน้าไหม้เสร็จแล้วครับชีสเค้กหน้าไหม้เนื้อเนียนนุ่มที่อบด้วยหม้อทอดไฟฟ้ามีกลิ่นหอมของใบเตยแบบไทยๆพร้อมทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่มีความหวานฉ่ำกำลังดีให้ความลงตัวได้เป็นอย่างดีช่างเป็นเมนูของหวานที่แสนอร่อยแต่ทำได้ง่ายๆเหมาะกับทุกคนจริงๆโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับแม่ใครจะคิดว่าเมนูแบบคาเฟ่สุดหรูมาทำง่ายๆแบบที่บ้านแบบนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแถมไม่ต้องมีเตาอบ คือคุณมีแค่หม้อทอดที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะใช่ถ้าไม่มีเครื่องตีนี่เขาบอกใช้มือก็ยังได้ใช่มันง่ายจริงๆมันง่ายแล้วมันก็อร่อยมากคือการันตีความอร่อยเลยคุณดูเนื้อดิเนี่ยข้างในคือฉ่ำที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของใบเตยอ่ะนี่ดิเวลาทานปุ๊บก็จะมีสตรอเบอรี่เปรี้ยวๆมาคอยตัดด้วยอันนี้คือสุดยอดเลยใช่เราเห็นว่าช่วงนี้เป็นเฟสทีฟยังไงเดือนธันวาคมเราก็เน้นสีเขียวสีแดงนิดนึงโอ้โหสุดยอดเลยครับกับเมนูชีสเค้กหน้าไหม้ครับลองเอาสูตรของเราสองคนไปทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยละครับผมพบกับเท็ดดี้และนานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันทางช่องเวิร์กพอยต์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับค่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูชีสเค้กหน้าไหม้ที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับเมื่อก่อนเราแข่งทำอาหารกันใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เท็ดดี้ไม่รู้จะแข่งไปทำไมนิยามใหม่ออกมาแล้วว่าเราไม่รู้จะแข่งกันไปทำไมเพราะว่าความอร่อยมันสำคัญที่สุดใช่ครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแบบเขาเรียกว่ามีความสุขอ่ะคุณดูหล่อจังเลยช่วงเนี้ยคุณดูแบบมาได้ยังไงคุณแบบรึบแล้วก็แบบรึบเลยใช่ไหมครับFestive Seasonแบบนี้ตัวลื่นจ้ะ